ทุกวันนี้ก็ยังถามอยู่ว่าถ้าเกิดแบบทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับคือภรรยาอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่กรุงเทพแล้วที่จะให้ลูกเลือกว่าจะอยู่กับใครเยอะที่สุดจะได้เลือกว่าจะเรียนกรุงเทพหรือว่าจะไปเรียนต่างจังหวัดลูกตอบว่าหมาม้าเท่านั้นยังคงยืนยันคำเดิมเคยไหมน้อยใจไหมก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าเป็นความน้อยใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยลูกเราเขารักแม่เขามากเขาแบบทุ่มเทแม่เขามากอะไรเงี้ยครับบางทีเราอาจจะทำอะไรที่ให้แม่เขาเสียใจแม่เขาจะได้มีเพื่อนคอยปลอบทะเลาะกับภรรยาแล้วให้ลูกเลือกเลยว่าจะอยู่กับพ่อหรือกับแม่เลยเนี่ยจริงครับเพราะว่าตอนนั้นลูกเป็นโควิดใช่ไหมใช่ลูกเป็นโควิดคนแรกเลยในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเด็กอ่ะตอนนั้นลูกอยู่ที่ประมาณอายุประมาณ6-7 ขวบเขาก็ไม่สามารถอยู่โรงพยาบาลตัวเองได้ใช่ไหมฮะอยู่โรงพยาบาลด้วยตัวเองได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้มันก็เลยแบบจังหวะนั้นอ่ะพ่อแม่ต้องใครจะเสียสละไม่เขาก็เราอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะผมเต็มที่เลยผมจะไปจะไปดูเลจะดูแลเองเพราะรู้สึกว่าเหมือนใจจะขาดลูกป่วยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็มาทะเลาะกันหน้าโรงพยาบาลจำได้เลยว่าใครจะไปแม่ก็เต็มที่ก็ต้องแม่ก็อยากไปแม่ก็ต้องสู้กันแล้วเอาเหตุผลมาสู้กันว่าอ่ะคุณมีภาระอะไรบ้างในระยะเวลาประมาณ 14-20 วันเนี่ยถ้าคุณหายไปอยู่กับลูกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบ้างก็ต้องคุยเรื่องหลังบ้านกันให้ดีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างมีเหตุผลที่ดีคือทุกคนอ่ะต้องการจะพูดไปหาลูกไอ้ลูกก็นั่งฟังตั้งนานฟังไอ้เราก็ทะเลาะพอทะเลาะนานขึ้นเนี่ยครับมันก็ยังพยายามเราพยายามจะชนะเนาะมันคือการเอาชนะกันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องหันไปถามว่าแล้วลูกจะเลือกใครโหวันนี้ลูกบอกเลือกพ่อไอเต็มอ่ะยิ้มแล้วลูกบอกไม่ใช่คนส่งพิซซ่าคนเลือกพ่อไม่เกี่ยวเลยกับคนส่งพิซซ่าเราไอ้บ้าพิซซ่าเขาทำอะไรนี่เป็นเรื่องไม่เลือกยามไปด้วยสองถาดแล้วลูกพูดออกมาว่าเลือกลูกตอบปุ๊บผมน้ำตาไหลเลยอุ้ยเลือกเราเลือกคุณหมาม้าเท่านั้นเฮ้ยตอนนั้นคุณรู้สึกไงอ่ะก็เรื่องมาม่าเราอยากเอาชนะแหละแต่ว่าวันนั้นมันเหมือนเราแพ้คือภาพในหัวผมก็คือย้อนกลับไปเนี่ยมันดูดราม่ามากฉันอุ้มแกมาคือฉันผมเป็นคนแบบเป็นเหมือนแบบเปลี่ยนแพมเพิร์ดอาบน้ำตั้งแต่เดย์วันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าที่ในการเอนเตอร์เทนก็ที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้เนี่ยจะเป็นผมหมดเล่นกันนู่นนั่นนี่แล้วผมเป็นคนนอนกับลูกนอนด้วยกันนู่นนี่ภาพมันขึ้นมาแบบเราเต็มที่แล้วอ่ะแต่เราไม่ใช่อะไรทำให้ลูกเลือกแม่เท่านั้นผมว่าน่าจะเป็นความผูกพันของอยู่กับแม่มากกว่าไหมก็ส่วนใหญ่เพราะเราออกไปทำงานข้างนอกอ๋อก็ใช่เขาก็จะใช้เวลาอยู่กับแม่นู่นนั่นนี่อะไรคือใกล้ชิดใกล้ชิดมากกว่าใกล้ชิดที่สุดฉะนั้นเขาจะชินกับการที่มีแม่ก็เคยถามทุกวันนี้ก็ยังถามอยู่ว่าถ้าเกิดแบบทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับคือภรรยาอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่กรุงเทพแล้วที่จะให้ลูกเลือกว่าจะอยู่กับใครเยอะที่สุดจะได้เลือกว่าจะเรียนกรุงเทพหรือว่าจะไปเรียนต่างจังหวัดลูกตอบว่าหมาม้าเท่านั้นยังคงยืนยันคำเดิมเคยไหมน้อยใจไหมก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าเป็นความน้อยใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยลูกเราเขารักแม่เขามากเขาแบบทุ่มเทแม่เขามากอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราอาจจะทำอะไรที่ให้แม่เขาเสียใจแม่เขาจะได้มีเพื่อนคอยปลอบมันเป็นทุกคนแหละพี่หอยถ้าลูกเราแบบรักคนนั้นคนนี้มากกว่าแต่ว่ามันมาแป๊บเดียว